ันชิปแชทแชทให้มันชิปนะครับ My Team Member และคุณผู้ชมทาง Play Channel ด้วยครับนะครับสวัสดีพี่โตโต้ครับสวัสดีคุณอาร์ตครับครับผมเรา2คนเป็นพิธีกรรับประกันได้ว่าแซ่บเวอร์วันนี้หัวคุณอาร์ตถ้าพูดตรงๆคือบัดซบจริงนะครับครับผมไม่คือไม่ได้ทำผมมาพอดีไปทำงานที่เหมือนตัวอะไรมารวมกันสักอย่างนิดนึงไม่เป็นไรคืออย่างน้อยก็เอาฮาไว้ก่อนเอาให้มันได้ไว้ก่อนนะครับวันนี้ชิปแชทต้องบอกพี่โตโต้และคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้มันมากใช่ครับคือเป็นอยู่ในห้องครัวนะครับมันแทบจะแล้วก็เป็นแขกรับเชิญที่วันนี้อยากจะบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่พิเศษที่สุดที่ชิดแชทเราเคยเชิญมาเพราะว่าช่วงแชทชิดที่จะมีแฟนคลับเข้ามาเนี่ยครับวงนี้จะพิเศษสุดๆครับคือเขาเป็นแฟนคลับวงตัวเองอ๋อชอบวงตัวเองจะไม่มีแฟนคลับเข้ามาไม่มีใครเข้ามาใช่งั้นไปเจอพวกเขาได้เลยนะครับในช่วงแรกนะครับกับแชทชวนแชร์ครับมาแล้วมาเร็วเลยนะครับเกือบนั่งไม่ทันเนี่ยนะครับแชทชวนแชร์ขอต้อนรับเลยนะครับโซคุสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าโซคูเนี่ยนะฮะเคยมาในรายการชิดแชทเทปแรกพี่โตโต้ครับผมแล้วเป็นเทปที่อาถรรพ์มากๆทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นครับอาร์ตคืออัดไม่ติดกดอัดเหรอฮะใช่คือเปิดให้คุณผู้ชมดูแบบว่าใน YouTube ได้แต่ที่เทปที่สต็อกเอาไว้เนี่ยอัดไม่ได้อ๋อเขามีของไงเราอาจจะไปลบหลู่เขาไปพูดแซวเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหงั้นต้องนั่งข้างล่างดีกว่าเนาะใช่นะครับวันนี้คุยกับโซคูนะครับเหมือนฮิปโปยีราฟบวกกับอะไรบวกกันสักอย่างอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับโซคูดีกว่าตอนนี้ก็พูดถึงก็มีซิงเกิลที่กำลังมาแรงเลยนะครับหลายซิงเกิลมากให้คนติดตามครับผมเราไปถามเรื่องอื่นก่อนแล้วกันยังไม่ถามซิงเกิลครับถามเรื่องฟุตบอลใช่ไหมวันนี้มาทำไมแล้วมาเกี่ยวอะไรกับฟุตบอลเออคืออาจจะเป็นเพราะว่านี่คุณโจงนักร้องนำนะครับครับครับเขารู้กันทั้งประเทศแหละพี่โต้งผมชื่อโจครับแต่ทีนี้นี่อาจจะเป็นว่าโซคูเนี่ยชอบออกหน้าออกตาเวลาทีมตัวเองเกิดอะไรขึ้นในโลกไซเบอร์นะครับเขาก็เลยเห็นว่าวงนี้ค่อนข้างใครเขาก็ดูบอลทั้งนั้นแหละแต่วงนี้อาจจะบ้าเยอะหน่อยส่วนตัวพี่โชคว่ะพี่โชคพี่โชคเลยใครบ้าเลยเชียร์อาร์เซนอลฮะตอนนี้ก็ลำบากนะลำบากน้ำท่วมเลยตอนนี้ครับนะมันแล้วแต่นานาจิตตังแล้วในวงโซคูที่เชียร์อะไรกันบ้างครับผมนะก็ตามกระแสไปเรื่อยนะฮะวันนี้พี่เขาเอาเสื้อแมนยูมาให้ผมเชียร์แมนยูอ๋อพี่ก๊อฟเชียร์แมนยูคุณก๊อฟนี่เสียงตามคุณสรยุทธไปแล้วนะผมว่าคุณก๊อฟหมดดำดูบอลเป็นหรือยังคุณก๊อฟเหรอครับดูบอลเป็นปกติดูแต่วอลเล่เสียบอลชายด้วยใช่ไหมฮะใช่ไปทางนั้นซะแล้วแต่การคือสักนี่บอกว่าคือเราระดับฮาร์ดใช่ไหมฮะแล้วดูวอลเล่บอลชายด้วยคือก็เป็นตุ๊ดระดับฮาร์ดใช่คำว่าตุ๊ดออกอากาศมันรุนแรงไปเซนเซอร์ฮะครับผมต้องใช้คำว่าแค่ฮาร์ดเกย์พอฮาร์ดเกย์นี่เป็นเกย์ไปเรื่อยเสียงจะแหบกว่านี้อีกไม่คือจริงๆแล้วที่ชอบฟุตบอลเนี่ยซึ่งลิงก์กับทางจีเมมเบอร์ของเราตอนนี้โซคูมีกิจกรรมกับจีเมมเบอร์ของเราอยู่มีครับเป็นเชียร์ฟุตบอลนัดอาร์เซนอลกับเชลซีครับครับเชียร์ที่ไหนฮะหน้าจอทีวีร้านข้าวต้มอะไรเงี้ยที่นี่ฮะที่จีเมมเบอร์นะครับแต่ไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นว่าเขาจะไม่ต้องห่วงรับประกันจอใหญ่มันนั่งกลางแปลงเลยเรียกว่านัดใหญ่ไปพี่มันไปดูกันที่สนามเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็บับรับกันว่างั้นเถอะใช่ไหมครับครับแล้วทำไมโซคูไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ได้ชื่อกิจกรรมว่าอะไรนะฮะโซคูโซโกโซคูโซโกคุณจงยังไม่ค่อยรู้เรื่องของรู้แล้วเขารู้แล้วแต่กำลังแบบค่อยอธิบายค่อยอธิบายมีเยอะมันแน่นไงใช่โซคูโซโกครับอยากจะร่วมสนุกได้ไงฮะอยากจะร่วมสนุกกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเส้นหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่ามีคนที่เขาติดต่อผมมาเนี่ยเขาก็รู้เรื่องบอลเกี่ยวกับโซคูเยอะเขาก็เลยจัดสรรนัดที่เป็นอาร์เซนอลมาให้แล้วก็จะให้อะไรนะมีแฟนคลับมาแบ่งข้างแล้วก็จะให้ภาคฟุตบอลกันอ๋อโซคูจะภาคบอลในนี้ด้วยผมไม่รู้จะภาคถ้าภาคกันทุกคนเนี่ยผมว่าเละไม่ต้องร้องมันทำได้อยู่แล้วผมว่าโจ๊กภาคคนเดียวก็เละแล้วครับแต่ก็น่าสนุกนะนึกภาพแล้วก็เออคงจะตลกดีเหมือนกันในพี่โจ๊กลองภาคกันได้ไหมฮะแบบลองจินตนาการเอาเองครับอ้าวพี่โจ๊กลองภาคพี่โจ๊กลองภาคหน่อยมิวเชียจ่ายให้ฟานเฟอร์ซี่ฟานเฟอร์ซี่เปิดลูกนี้อองลีมองก็ไปแล้ว
เอาจบเร็วเลยแล้วองค์ลีมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ย้ายไปไหนแล้วเนี่ยองค์ลีถ้าทางบ้านน้ำท่วมของผมนะเออเนี่ยก็คือเชลซีกับอาร์เซนอลก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บทีมเมมเบอร์ของเรานะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาดูกับโซคูใช่เพราะนักร้องอาจจะไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้กันก็ไม่ได้ดูไม่ได้มีบ่อยๆครับแต่วงนี้ทำครับครับมาดูกันคนที่อยากจะมาดูแมตช์นี้ด้วยเนี่ยฮะมีไหมครับโกนะผมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแฟนเชลซีกับแฟนอาร์เซนอลบ้างเยอะไม่แพ้ไม่เอ้ยไม่ลิงก์แฟนโซคูเลยขอลิงก์แฟนโซคูแน่นแล้วเลยประมาณถ้างานประมาณสเกลหมื่นคนเนี่ยแฟนเชลซีอาร์เซนอลเนี่ยประมาณฝั่งละร้อยที่เหลือของโซคูอีก 9,900 คนเยอะๆแฟนโซคูเยอะเยอะยอดวิวในเพลงอะอะไรนะเยอะจริงๆเยอะจริงส่งนะหิงส่งดังนะโอ้แฟนโซคูประมาณหมื่นบ้านมีคอม5อะไรอะอะไรอะเมื่อว่าเขาจะมีคอมพิวเตอร์เล่นทุกคนหรือเปล่าไงอาจจะแบบว่าถ้าเกิดน้อยเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้รู้หรือเปล่าแฟนครับนี่แต่บอกก่อนถ้าเกิดอยากจะเข้ามาต้องหมดหัวถ้าเกิดอยากจะเข้ามาชมฟุตบอลไม่ได้ดิอยากจะเข้ามาชมเนี่ยนะครับเหมือนจะเข้าสิงทวีพงมันจะทะลุป้ายเลยคลิกเข้าไปที่ activity นะครับ gmember.com/soku ขีดล่าง soko ขีดล่างเขาเรียกว่า underscore underscore แต่ขีดล่างก็คือปลอดภัยว่าผมคนนึงว่า underscore คืออะไรวะเอาไปอีกรอบนึงนะ activity นะครับสกดโดย activity gmember ไม่รู้เรื่องเขาเห็นเดิมมาให้พี่โจ๊กพิมพ์เข้าไปในนี้ดีกว่า activity.gmember.com นะครับ /soku ขีดล่าง soko นะครับเข้ามากันได้มันก็ยังเน้นที่ขีดล่างนะจะเข้าใจง่ายๆไงเออนะนี่ก็จริงๆเราก็พูดให้เขาเลยก็ได้นะไม่ต้องเชิญเขามาหรอกนะใครบอกไม่มีใครบอกวงนี้ไม่มีแฟนคลับนี้ข้างนอกรอเต็มเลยนะครับนั่นน่ะนี่ไงที่บอกกันไว้นะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยได้เจอกันแน่นอนนะครับแต่คือช่วงนี้ยังต้องคุยกันก่อนใช่ไหมฮะเพราะยังไม่หมดเวลาใช่ครับรอแป๊บนึงนะครับเขาเพิ่งมาจะหมดเวลาได้ไงแล้วก็ชวนแชร์ครับสำหรับใครสนใจนะฮะอยากไปดูบอลแมตช์พิเศษแล้วก็พิเศษสุดๆครับนะฮะเพราะว่าคุณจะเห็นโซคูในอีกมากหนึ่งนั่นคือมาพากบอลให้คุณได้ดูกันด้วยนะฮะเชลซีปะทะกับอาร์เซนอลครับก็คลิกเข้าไปตามที่อาร์ตบอกเมื่อสักครู่ได้เลยนะฮะมาร่วมสนุกกันครับโซคูโซโกโซคูโซโกเออนะฮะนอกจากนี้ครับโซคูโซโกไอเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรต่อก็รออยู่เนี่ยเฮ้ยไม่มีจบเลยบิวให้ท่านี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตถามพี่โจก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมคุยทุกคนแน่นอนเดี๋ยวผมบอกก่อนที่ผมมายอมมาเชียร์บอลไอที่ว่าจะถึงเนี่ยครับเพราะว่าเป็นทาง G member นะไม่งั้นไม่มานะเคยมีคนติดต่อผมไปภาคบอลด้วยที่ไหนฮะบอลจริงๆเลยครับผมออกช่องที่ถ่ายทอดสดเลยช่อง11เลยนะฮะไม่รู้ช่องอะไรไม่ปัดพิงแล้วกันโอเคครับแต่ไม่ไปนะเออไม่ให้ตังค์ไม่ไปไม่รู้คือเป็นศิลปินที่มีอุดมการณ์เนี่ยเงินมาเดี๋ยวๆโทษนะครับคือเงินน่ะซื้อเราไม่ได้ใช่มั้ยแต่ว่าจ้างเราได้เดี๋ยวๆเดี๋ยวนี้โซคูอดอยากถึงขั้นใช้ทางนี้แล้วเหรอครับขอมาอย่างนี้เลยมาทางนี้กันแล้วไม่เป็นไรแต่ก็นี่มีผลงานไงของคุณโจ๊กล่าสุดเห็นบอกว่าไปแสดงหนังด้วยเด็กแบงค์อะไรนะแว้นซิ่งอะไรนะเรื่องอะไรเนี่ยพี่ ATM เรื่องนี่หลังแกมมี่เปล่าใกล้แล้วจะฉายเล่นเป็นตู้ ATM เนี่ยใช่ครับเวลาใครกดเหรียญแล้วก็ออกมาจากปากทุยเดี๋ยวพี่จงเริ่มขึ้นเลยเอาใครว่างๆด้วยพี่จงเริ่มจงเริ่มจงเล่นผ้าเล่นเป็นต้นไม้ไม่จบเล่นเป็นตัวเดินเล่นเป็นตัวเดินเออครับเดินอะไรฮะเดินทั้งเรื่องเลยเดินมาอยู่นั่นเล่นเป็นตัวเมนเหรอฮะเล่นเป็นตัวเมนใช่ไหมตัวหลักครับตัวหลักฮะต้องแปลใช่ไหมก็คือเล่นเป็นเล่นอ่ะก็เล่นเป็นตัวสำคัญครับเป็นตัวอะไรในเรื่องฮะชื่อเล่นเป็นโยครับเป็นโยแค่ชื่อกันเออชื่อก็ได้ก็ไม่รู้ละโยนี่จะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำในเรือมันไปได้หมดเลยเวลาฝนตกก็ออกติดตามได้เลยครับก็คือเล่นเป็นลูกของผู้บริหารครับนะก็จะในเรื่องก็จะรวยก็จะเอาบทเนี่ยเล่นนี่บทจากชีวิตจริงเลยนะไม่เป็นปมด้อยไงเวลาผมเล่นหนังผมก็จะเอาอะไรที่มันขัดที่มันแบบที่อยากทำแล้วทำไม่ได้อะแค่ชีวิตจริงทำไม่ได้อันนี้จะออนแอร์อะไรเมื่อไหร่ได้ชมกันเมื่อไหร่น่าจะเร็วๆนี้ครับได้ยินมาว่าพฤศจิกายนเราก็ตอนนี้ก็เนี่ยต่อวัยรุ่นพันล้านละ
จ่อเลยจ่อรอเลยรวยรุ่งนั้นจบแล้วก็ ATM เออรักเออร์เรอร์อ่ะติดตามชมมาได้นะครับกับ ATM เออรักเออร์เรอร์นะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าที่บอกไว้คือมีแฟนพันธ์แท้เลยเป็นแฟนพันธ์แท้โซคูมีวันนี้เราพูดเล่นเราแซวเล่นนะฮะใช่มีแฟนเข้ามาครับช่วงแชทชิดๆนะฮะไปเลยดีกว่าช่วงหน้านะครับแชทชิดๆรออยู่ครับเมื่อศิลปินชื่อดังมาเจอกันโดยได้นัดหมายได้เอนโดรฟินและแคลอรี่บลาบลากับ Exclusive Meet and Greet Concert Calories Dada เพียงสมัครและดาวน์โหลดดอกจัน333 Happy ได้ไม่อั้นแล้วเลือกโหลดเพลงของดาและ Calories จะได้ร่วมลุ้นเป็น120คู่ที่จะได้มาร่วมสนุกอาทิตย์ที่8มกราคม2555ที่ Playhouse Central World อยากดูกดเร็ววันนี้ถึง14ธันวาคม2554ดอกจัน333 Happy ได้ไม่อั้นบริการโหลดเพลงยกค่ายแกรมมี่โอ้แต่ก่อนนะเหนื่อยมากไม่มีลูกค้าเข้าเลยนะเขาแนะนำให้ไปเสริมห่วงจุ้ยดีขึ้นนะเปลี่ยนทางเข้าใหม่หันโต๊ะไปทางทิศมงคลอุ๊ยดีขึ้นมากเลยเออโอเคตอนนี้ลูกค้าเจ๊ตรึงเหลือเชื่อเลยอุ๊ยอะไรของแกเนี่ยเดี๋ยวนะไหนๆก็วางอยากรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้ปรึกษาผมทศพรศรีตุลาโทรดอกจัน4998รู้ก่อนแก้ไขได้ถ้าอยากรู้ดวงแบบเจาะลึกโทรดอกจัน4998ปรึกษาผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับเรามาลุยกันต่อนะครับกับชิดแชทนะฮะช่วงนี้ครับแชทชิดชิดนั่นเองแน่แล้วก็นะครับก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแฟนพันธ์แท้นะฮะที่เราแรนดอมมาช่วงนี้มากๆเลยเดี๋ยวซึ่งวิธีแรนดอมของเราวันนี้เนี่ยไหนๆเป็นวงโซคูเราก็พิเศษมากๆครับนะฮะเราใช้วิธีการแรนดอมคือพอเจอเขาริมถนนปุ๊บเราเอากระสอบซ้ายวัดปุ๊บจับฟาดก่อนฟาดแล้วริมฟาดเฮ้ยพี่ต้าพอแล้วพอแล้วโอ้โหวงโซคูดูแย่มากดูเป็นวงใต้ดินนี่ไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยจะบ้าเหรอตอนนี้ท่านเป็นที่เรียบร้อยสองท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับไปแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรยังไงชื่อโน้ตครับฮะโน้ตโน้ตนะครับโน้ตเป็นคนชื่อฟงครับฮะฟงเออฟงอ่ะเฮ้ยโอ้ชื่อคล้ายๆในหนังไงฟงโยว่ะซึ่งน้องฟงและน้องโยใช่ไหมไม่ใช่เออฟงกับน้องโน้ตนะครับก็เข้าไปที่ livechat.tpmp.com แล้วก็มาแสดงถึงความเป็นแฟนพันธ์แท้ของโซคูถึงได้มานั่งที่นี่นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาใกล้ๆชิดแบบนี้เนี่ยลองคลิกเข้าไปได้ livechat.tpmp.com นะครับครับผมที่เราไปโพสไว้ว่าอะไรครับหมดว่าไม่มีอะไรจะพูดมาวงนี้เป็นวงที่เอกลักษณ์ดีไม่ซ้ำใครอ๋อคล้ายๆเราแหละไม่ซ้ำใครเลยใช่ใช่หายากละลิมิเต็ดเราสามารถแบบประกาศให้โลกรู้เลยว่าผมไม่เหมือนใครอ่ะใช่จบแล้วอ่ะแล้วฟังแข่งเนี่ยฟงอะครับฟงไปโพสต์ว่าติดเพื่อนมาครับเพื่อนชวนมาไม่ได้อยากมาเพื่อนน้อยออกไปเดี๋ยวไอ้อาร์ตออกไปจะร้องหนักกว่าเดิมอีกเขาเป็นแฟนคลับฮะแฟนคลับเหมือนกันครับอ๋อแฟนคลับเพื่อนชวนเพื่อนกันไปมาเอาละให้ถามคำถามเลยครับความในใจที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของโซคูถามว่าแรงบันดาลใจของแต่ละคนนะครับมาจากนิไลที่เริ่มเล่นดนตรีอ่ะมาจากนิไลนี่คือมาจากนิไลก็คืออะไรภาษาไทยก็คืออะไรมาจากนิไลถามแบบนี้ดีถามแบบนี้ดีคือจะได้ตอบทุกคนเพราะแรงบันดาลใจของทุกคนใช่ครับนี่ได้ตอบทุกคนนะครับผมข้างหลังนั่งน้ำลายบูดกันหมดแล้วครับเนี่ยตอบก่อนก็ได้ตอบเลยตอบเลยครับพี่จอครับแรงบันดาลใจให้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจให้มาเล่นดนตรีนะฮะของแต่ละคนในโซคูครับครับผมว่ามันเกิดจากความชอบนะ เช่นแบบไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เป็นการตามหาอาชีพว่าเราโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรคงไม่ใช่มันคงเกิดจากว่าเราไปชอบว่าอุ๊ยเขาทำได้ไงชอบคนอื่นก่อนพอชอบเสร็จปุ๊บอยากเป็นแบบเขาก็คือวงโลโซเห็นอุ๊ยเขาเล่นอ๋อในโลกนี้มันไม่ต้องเต้นอย่างเดียวหรอวะอ๋อมันมีคนแบบเล่นกีตาร์เป็นแบบโอ้เป็นวงนี้ด้วยอ๋อแต่งเพลงเองด้วยอย่างนี้ด้วยเหรอก็เลยมาร้องเพลงบอกใช่เลยชอบเพียงอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยเราอยากเป็นแบบเงี้ยโลโซเงี้ยเพราะว่าถ้าเราจะไปทางแบบว่าบอยแบนด์เราคงไปไม่ได้ถ้าอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับทุกคนทราบเลยครับเสริมดีเสริมดีเดี๋ยวนี้เอากระสอบทรายมาบ้านเลยอ่ะแชทผมตอบชัดอันนี้คือมีไอดอลของพี่โจคือมีไอดอลแล้วอยากเป็นอย่างนั้นบ้างนะฮะของผมก็ครับเกิดจากตอนที่เล่นดนตรีอยู่กับเพื่อนนะตอนแรกก็ร้องเล่นๆนะร้องเล่นๆอันนี้ไม่ขึ้นตรงนี้อันนี้ไม่ขึ้นแล้วพี่ตรงนี้มันก็จะตายไปเลยคุณจะไปยุ่งอะไรกับแขนตอบก่อนแล้วกันตอบก่อนตอบอยู่นะครับก็ตั้งแต่เล่นร้องเพลงอยู่ในวงกับเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆฮะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบเรามีความสุข